ราจากรายการกุรูกุรูญี่ปุ่นวันนี้นะคะเกิดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในออนเซ็นญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนเวลาไปญี่ปุ่นชอบแช่น้ำพุร้อนชอบไปเข้าออนเซ็นกันเยอะๆเกอร์นี่คือหนึ่งในบอกเลยว่าแฟนพันธุ์แท้คนรักออนเซ็นญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมารยาทและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับออนเซ็นกันและสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามสาระต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปกับเกอร์นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมีคนถามกันเยอะมากเลยอะว่าเวลาไปออนเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะจริงๆแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงอันดับแรกเลยก็ว่าเตรียมใจเพราะคนไทยหลายคนเนี่ยอายมากเวลาจะเข้าออนเซ็นรู้สึกว่าต้องมารวมตัวกันห้องผู้หญิงห้องผู้ชายก็เหอะหนูฉันไปกับเพื่อนหรือฉันไปกับคนที่รู้จักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเตรียมอันดับแรกเลยคือเตรียมใจให้พร้อมถ้าอายหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่กล้าก็แบ่งเวลากันคนละเวลาก็ได้หรือถ้าอยากจะเข้าไปพร้อมกันก็ปิดหน้าเอาเลยละกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เห็นกันแล้วกันอันนี้ก็ล้อเล่นนะจริงๆแล้วการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดคือ เรื่องสุขภาพอันนี้โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าหลายคนไม่เคยไปออนเซ็นญี่ปุ่นแล้วยังไม่ชินกับการเข้าไปลงในน้ำร้อนมากนักเพราะบ้านเราการแช่น้ำสำหรับหลายๆคนมักจะไม่ค่อยชินออนเซ็นญี่ปุ่นต้องบอกว่าร้อนมากเวลาเราจัมเข้าไปเร็วจนเกินไปเนี่ยบางทีร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันเพราะนั้นต้องดูสุขภาพตัวเองก่อนบางคนไปถึงที่ออนเซ็นเราจะรู้เลยว่าญี่ปุ่นไม่มีการเขียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าคุณไปถึงที่หน้าออนเซ็นแล้วคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเข้าฝั่งไหนซ้ายหรือขวาสังเกตง่ายๆเอาสีก่อนก็ได้ผู้หญิงเนี่ยมักจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูแต่ว่ามีบางทีมีเปลี่ยนสีนะแต่เอาสีหลักก่อนแล้วก็ผู้ชายก็มักจะเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีเทาๆหรือไปทางสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่แต่ผู้หญิงเขามักจะ represent ด้วยชมพูสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าไอตัวที่แขวน no rain นะคะอันนี้ก็สังเกตจากสีก่อนในขณะเดียวกันอันนี้ต้องระวังหลายคนไม่รู้เพราะว่าบางทีตอนกลางคืนเราจำได้เราเข้าฝั่งซ้ายเพราะบางทีเขาจะมีคนมาแนะนำเราของคุณฝั่งซ้ายของคุณผู้ชายฝั่งขวาแต่ระวังอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าบางครั้งตอนเช้าเขาจะสลับห้องนะคะมีหลายที่เลยเขาสลับกันตอนช่วงเช้าหรือตอนช่วงกลางคืนสาเหตุก็คือบางทีเขาอยากจะให้คนที่ไปมีโอกาสได้เห็นวิวที่แตกต่างกันเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเพราะว่าออนเซ็นบางคนเข้าใจว่าไปถึงก็จะมีแต่ด้านในแต่จริงๆไม่ใช่ออนเซ็นมันมีด้านนอกด้วยซึ่งจะเรียกว่าโรเทนบุโรนะคะโดยส่วนตัวจริงๆก็เป็นคนชอบโรเทนบุโรมากเวลาไปตอนช่วงหน้าหนาวแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้อากาศเย็นๆแล้วเราได้แช่น้ำร้อนๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าฟินมากๆเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนึงคือเรื่องของการสลับห้องนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังอีกหนึ่งอันก็คือการใส่สลิปเปอร์ของเราสลับกับคนอื่นนะคะเวลาเราเข้าไปถึงด้านในเอาสเต็ปแรกเลยเราจะมีสลิปเปอร์หรือสลิปปานะคะที่ญี่ปุ่นเวลาเราใส่สลิปเปอร์จากห้องลงมาแล้วเรากำลังจะเข้าไปในออนเซ็นเขาจะมีตัวหมายเลขบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะหมายเลขเขาวางไว้เพื่ออะไรในกระจาดนะคะพอเราเดินปุ๊บสไลด์เข้าไปปั๊บเอ๊ะมันมีหมายเลขอันนี้ให้รู้ว่ามันเป็นหมายเลขที่เราใช้ติดกับตัวสลิปเปอร์ของเราที่เราใส่เข้าไปในออนเซ็นเพราะฉะนั้นคุณก็เอาอันนึงอ่ะหนีไปที่รองเท้าของคุณแล้วก็อีกอันนึงหมายเลขเก็บเอาไว้นะคะเพื่อเวลาออกมาคุณจะได้ไม่ไปใส่รวมกับของคนอื่นหรือไปใส่ผิดคู่นะคะพอคุณเข้ามาด้านในแล้วมันก็จะเป็นทาตามิอันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาจะรักษาทาตามิเขามากๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงว่าอย่าไปทำให้ตัวทาตามิเขาสกปรกนะคะพอไปถึงมันก็จะมีล็อกเกอร์ในตัวล็อกเกอร์เองถ้าคุณมีของสำคัญเขาจะมีให้ฝากกระเป๋าสตางค์เอาไว้หรือว่าคุณก็จะใช้ล็อกเกอร์ซึ่งมันสามารถเอามาคล้องใส่ข้อมือคุณได้ที่มีนัมเบอร์ตัวล็อกเกอร์อยู่จะได้เก็บของเข้าไปในล็อกเกอร์นั้นตอนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เสื้อผ้าเราก็จะเห็นตัวกระจาดเพราะฉะนั้นกระจาดอันนี้เนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าก็พับให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมกับการไปทำความสะอาดนะคะที่ญี่ปุ่นเองก็มักจะมีแปรงสีฟันครีมนวดมีรินช์แชมพูครีมบางทีจะเห็นว่าเขาวางสบู่เอาไว้ด้วยนะคะที่น่าสนใจนะคะก็จะมีที่ล้างเท้าอย่ามาเผลอล้างหน้านะเพราะว่าบางทีเนี่ยญี่ปุ่นก็จะชอบขัดเท้าเพื่อขัดที่ใครก็จะมีเป็นแปรงเฉพาะสำหรับในการขัดเท้านะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดดีของคนญี่ปุ่นที่เป็นการขายของทายอินเพราะหลายๆที่ที่เป็นโรงแรมใหญ่ๆก็จะมีแบรนด์ดังๆที่เขาจะมาทายอินเพื่อที่จะให้คนติดใจแล้วก็สามารถลงไปซื้อในช็อปของในเรียวกังอันนั้นได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะหยิบใช้ได้ฟรีพอคุณก่อนจะลงอันนี้สำคัญมากก็คือว่าคนไทยหลายคนนะคะก็จะรู้สึกว่าลงไปแช่น้ำได้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วอันนี้แนะนำนิดนึงว่าต้อง
ต้องเลยดีกว่านะคะทำความสะอาดร่างกายตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลงไปแช่เพราะว่าอย่าลืมมันเป็นอ่างรวมเพราะฉะนั้นหลายคนที่เขาเห็นคุณเดินเข้ามาแล้วคุณเดินลงไปแช่น้ำเลยอันนี้ถือว่าเสียมารยาทก็ทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยถ้าเราเขินเราก็เอาผ้าปิดตัวเราก่อนเดินลงแต่ห้ามให้ตัวผ้าเนี่ยลงไปโดนในน้ำอันนี้ก็ถือว่าการที่เราใช้ของส่วนตัวเราให้ไปรวมกับคนอื่นอันนี้ถือว่าไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะคะเรนผ้าที่เรามีแล้วพอเราลงไปในน้ำก็ผ่านแล้วก็เอามาไว้บนหัวเราก็ได้แล้วก็แช่น้ำค่อยๆลงนะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วเดี๋ยวร่างกายอุณหภูมิเราจะปรับไม่ค่อยทันและที่สำคัญอยู่ในที่แช่ออนเซนกรุณาอยากคุยกันมีเรื่องอะไรจะเล่าเดี๋ยวไปเล่าในห้องเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งๆแช่แบบฟินๆเงียบๆนะคะเพราะคนญี่ปุ่นเวลาเขาแช่ออนเซนนั้นนี่ถือว่าเป็น private เขาไม่ชอบที่จะได้ยินคนโวยวายคุยโน่นคุยนี่กันเข้าเมืองตาหลิวก็อย่าลืมหลิวตาตามยกเว้นว่าคุณมีออนเซนในห้องของคุณเองเป็น private ก็ยอมจ่ายตังก็สามารถที่จะมีออนเซนเก๋ๆอยู่ในห้องหรือคุณสามารถที่จะจองเวลาส่วนตัวต่อให้มันเป็นห้องที่เป็นสาธารณะนะคะบางทีก็จะพูดว่าคุณสามารถที่จะจองออนเซนเวลาไหนที่คุณล็อกเป็นเวลาส่วนตัวของคุณได้เขาก็จะให้คุณประมาณ45นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงตรงนั้นก็จะเป็นออนเซนที่คุณจะสามารถ enjoy view และก็เป็น private ของคุณคราวนี้อยากจะเมาส์แตกเสียงดังอะไรก็จัดเต็มไปได้เลยที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยในออนเซนมันจะมีหลายรูปแบบก็แล้วแต่คนชอบแล้วนะคะก็ให้สังเกตดีๆเพราะว่าบางทีถ้าออนเซนที่ใหญ่ๆมันจะมีให้เลือกหลายบ่อมันก็จะมีเขียนองโดเอาไว้คือองศายิ่งเยอะก็จะยิ่งร้อนถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวก็ค่อยๆไล่จากองศาที่เบาอ่อนๆซึ่งเวลาร่างกายเราร้อนๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าบางที่เนี่ยจะมีเป็นแบบน้ำเย็นนะคะบางคนก็จะลงไปแช่เสร็จก็จะขึ้นมาอาบน้ำเย็นเพื่อให้รูขุมขนมันปิดนะคะพอเสร็จแล้วบางคนก็ลงไปแช่ใหม่อีกหรือบางคนก็จะไปเข้าซาวน่าหลายๆที่จะมีซาวน่าอยู่ด้านในพอไปซาวน่ามันก็จะมีนาฬิกาหรือนาฬิกาทรายมันมีตั้งอยู่แนะนำก็สักประมาณแล้วแต่ละไหวเนาะร่างกายบางคน3นาทีก็วิ่งออกก็มีเพราะบางคนหายใจไม่ออกบางคนก็อยู่ได้เป็น10นาทีเลยหลังจากนั้นคุณไปแช่ออนเซนอีกหนึ่งทีเนี่ยมันจะทำให้ซึมซับนะคะพวกออนเซนก็จะเข้าไปสู่ผิวหนังทำให้ผิวเราแบบชุ่มชื่นลื่นต้องบอกว่าแล้วแต่แต่ละที่ที่บางที่ก็จะบอกว่าออนเซนของฉันดีต่อเรื่องการรักษาโรคนะคะหลายคนไปก็เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองหลังจากที่เราแช่ออนเซนเสร็จนะคะบางคนแช่ออนเซนด้านในแล้วก็ออกไปออนเซนด้านนอกตรงโรเทนบูโรนะคะยิ่งตอนหน้าหนาวแช่ด้านนอกอีกสักทีหนึ่งโอ้โหอันนี้สุดๆนะคะบางคนก็บอกแช่เสร็จแล้วต้องไปอาบน้ำต่อไหมอันนี้แล้วแต่ละเนื่องจากคุณอาบน้ำมาก่อนแล้วอะพอคุณมาแช่เสร็จปุ๊บก็ไม่จำเป็นต้องอาบน้ำแล้วนะคะจริงๆก็ให้ออนเซนที่มันอยู่กับผิวเราก็ติดกับเราไปอย่างนั้นเลยก็ได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าลงไปแช่แล้วอยากจะทำความสะอาดร่างกายอีกทีนึงอันนี้ก็ไม่ผิดก็สามารถที่จะอาบน้ำอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ออกไปเป่าผมนั่นโน่นนี่แล้ววัฒนธรรมที่คนญี่ปุ่นชอบมากเลยก็คือชอบที่จะดื่มน้ำมันจะมีตัวกดน้ำนะคะก็เราสามารถที่จะดื่มน้ำเย็นเข้าไปเพื่อเป็นการบาลานซ์อุณหภูมิในร่างกายของเราหรือบางคนก็จะดื่มนมนะคะก็จะมีเป็นนมที่วางในเครื่องเวนดิ้งแมชชีนบางที่ก็จะวางไว้ให้ฟรีดื่มนมหลังจากเราแช่ออนเซนนี่ก็โอ้โหจะรู้สึกร่างกายนี้มันบาลานซ์ดีมากๆแล้วหลายๆที่ก็จะมีให้คุณไปนวดนะคะแช่ออนเซนเสร็จก็จะมีนวดฝ่าเท้าหรือว่าจะมีให้นวดตัวอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่านวดที่ประเทศญี่ปุ่นมันแพงมากจริงๆอาจมาจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่มันมีเครื่องนวดออกมาเยอะมากเพราะบ้านเราการนวดบ้านเราถูกญี่ปุ่นนี่นวดนี่เขานับเป็นนาทีนึงตกประมาณ100เยน30บาทไปนวดชั่วโมงนึงคุณก็เสียประมาณ 6,000 เยนบางที่ก็หมื่นเยนก็มีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆนะคะที่เหลือจะมาเป็นประเภทของออนเซนออนเซนก็จะมีเป็นชายหญิงแยกกันหรือบางทีเองอย่าตกใจนะเข้าผู้ชายฝั่งนึงแล้วก็ผู้หญิงอีกฝั่งนึงนะคะก็อันนี้เขาก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แต่คุณก็ต้องรู้ก่อนเข้าอยู่แล้วนะว่ามันจะไปรวมกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะแจ้งกับเราไว้ก่อนก็มีหลายที่ที่อยากจะเข้าไปรวมกันนะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าโคนโยคุโคนนี่ก็คือแปลว่ามิกซ์รวมโยคุก็คืออาบน้ำนะคะเพราะฉะนั้นโคนโยคุนี่ก็จะเป็นการรวมจริงๆทั่วญี่ปุ่นนี่มี200กว่าแห่งน้อยมากไม่ต้องตกใจเพราะโดยทั่วไปเขาจะไม่ให้คุณมารวมกันอยู่แล้วแต่หลายที่บางทีไปงานครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้มาฉันไปกับสามีฉันมากับลูกลูกก็เล็กบางคนก็รีเควสที่จะไปในสไตล์แบบโคนโยคุแบบนี้หรือถ้าเป็นออนเซนที่เขาปรับให้เป็นทัวริสต์เลยนะคะอย่างแถวฮาโกเน่อันนั้นเขาจะอนุญาตให้คุณใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปเจอกันตรงกลางก็มีที่เหลือก็จะมาเป็นพวกออนเซนที่มาแช่เท้ามีออนเซนแบบยืนนะคะคุณสามารถที่จะยืนนะคะก็ทั่วประเทศญี่ปุ่นนี่ออนเซนเยอะมากแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าออนเซนที่ไหนที่น่าเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็เดี๋ยวมาติดตามชมใน EP ต่อไปกับกรุกรุ Japan แล้วเจอกันนะคะ